เรื่องนี้โอ้โหฮอตฮิตแล้วในโซเชียลเนี่ยถกกันเดือดเลยว่าบางคนเนี่ยจากตำรวจเนี่ยบางชั้นยศเขาบอกโอ้โหข้าราชการตำรวจทำงานก็หนักกว่าจะเลื่อนยศก็ช้าแต่มันมีผู้หญิงคนนึงนะคุณผู้ชมเป็นข้าราชการตำรวจจากยศใน10แล้วพุ่งพรวดขึ้นมาภายใน 2-3 ปีบอกเป็นถึงขั้นร้อยตำรวจเอกทีนี้ล่ะฮะคุณผู้ชม4ปีขึ้นไป8ชั้นยศมันเกิดอะไรขึ้นเริ่มเรื่องกันก่อนจากเพจเพื่อนตำรวจฮะคุณผู้ชมมีการโพสต์ข้อความใน Facebook เพจเพื่อนตำรวจนะฮะเพจแรกเลยมั้งฮะแล้วก็มีการแชร์แล้วก็มีการบอกว่าข้อมูลเกี่ยวกับการเลื่อนชั้นยศของนายตำรวจหลายรายที่เลื่อนขึ้นแบบพุ่งพรวดภายหลังจากการเข้าหลักสูตรกอสนี่แล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะเปิดอบรมทุกปีปีละ4ครั้งแล้วก็มีการยกตัวอย่างด้วยอย่างร้อยตำรวจโทหญิงซึ่งเคยเป็นผู้เข้าประกวดเวทีนางสาวไทยรายหนึ่งโดยระบุว่าอยากเปลี่ยนแปลงความเหลื่อมล้ำแต่ตัวเองพูดคำว่าเหลื่อมล้ำกับคนอื่นไหมครับ10ตำรวจตรีอยู่2เดือนร้อยตำรวจตรีอีกเดือนหนึ่งดอนเดือนกันยา64แล้วก็ติดร้อยตำรวจโทเดือนมิถุนายน65ต่อมามิถุนายน66ติดร้อยตำรวจเอกแล้วปีหนึ่งแบบก้าวกระโดดมากครับคุณผู้ชมจนสุดท้ายแล้วบอกโอ้โหสังคมเนี่ยเดือดเลยทีเดียวนอกจากนั้นไม่พอคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ก็มีการออกมาโพสต์เหมือนกันนะฮะโดยคุณชูวิทย์ออกมาโพสต์แบบโอ้โหสะเทือนเหมือนกันใช่ค่ะแล้วใช้คำพูดเนี่ยค่อนข้างแรงเขาบอกว่านางงามสาวตำรวจกอสใช้เวลา4ปีจาก10ตำรวจตรีเป็นร้อยตำรวจเอกหลักสูตรนี้บรรจุแต่ลูกคนรวยกับน้องคนสวยอย่างนี้เรียกตั๋วขาดแคลนแล้วก็แคปชั่นคือไต่เต้ารวดเร็วน่ายกย่องผลงานอะไรช่วยแจงทำไมถึงพรวดพราดได้8ชั้นยศภายใน4ปีตำรวจคนอื่นๆผลงานหรือหน้าตาสู้ไม่ได้อยู่มานานดาวบนบ่ายอย่างเท่าเดิมนี่ฮะแล้วบางข้อมูลก็ออกมาบอกเหมือนกันนะฮะจาก10ตำรวจตรีหญิงสู่ร้อยตำรวจเอกหญิงใช้เวลาไม่ถึง 3-4 ปีผมที่เป็นตำรวจมา9ปีจะติดจ่าปีหน้าเปิดสอบมีแต่สายอกกว่าจะเปิดแต่ละปีเปิดแต่ละทีก็รับน้อยสายปราบปรามก็มีแต่ให้ลง3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็บอกกันเลยก็รู้ๆกันในตำรวจเรานามสกุลดังๆทั้งนั้นมาบรรจุ10ตำรวจตรีปีเดียวก็ขึ้นสัญญาบัตรต้องบอกแบบนี้ฮะคุณผู้ชมยศ10ตำรวจตรีเนี่ยเป็นชั้นประทวนเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยแล้วตำรวจเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นชั้นประทวนร้อยตำรวจเอกเนี่ยขึ้นสัญญาบัตรแล้วนะฮะมีสิทธิ์มีส่วนมีสิทธิ์ในการสอบสวนอะไรต่างๆคุณผู้ชมฮะเรากำลังพูดถึงผู้กองแคทฮะผู้กองแคทบอกได้แล้วมั้งฮะแล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะผู้กองแคทย้อนประวัติกลับไปซะหน่อยว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเธอเนี่ยเป็นในส่วนของอ่ะทำงานในวงการบันเทิงมาก่อนมีเอ็มวงเอ็มวีร้องเพลงแล้วหน้าตาเธอสะสวยนะฮะหลังจากนั้นก็มีการเข้าไปประกวดในส่วนของนางงามในส่วนของนางสาวไทยประจำจังหวัดชลบุรีมั้งแล้วมีคลิปนี่บางช่วงบางตอนที่เธอคนนี้ผู้กองแคทมีการบอกเหมือนกันนะอยากจะให้รณรงค์เกี่ยวข้องกับการศึกษาพูดไปถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาลองฟังเสียงเธอพูดถึงเรื่องการเหลื่อมล้ำในสังคมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดูหน่อยฮะอยากให้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเหลื่อมล้ำในความคิดในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบคิดว่าเอ้ยคนนี้โปรไฟล์ดีคนนี้จบการศึกษาจากนอกคนนี้จบการศึกษาจากสถาบันที่ชั้นนำของประเทศไทยเพราะฉะนั้นแคทอยากจะเป็นผู้นำทางด้านนี้ในส่วนหนึ่งเพื่อที่เป็นกระบอกเสียงว่าไม่ว่าใครจะจบอะไรมาหรือใครจะอะไรมาขอแค่คุณเป็นคนดีและทำประโยชน์ให้กับสังคมนั่นคือสิ่งที่แคทจะสามารถทำได้แล้วตัวของแคทเองอะค่ะแคทได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ถึงทำให้แคทเป็นแคทอาทิตยาได้เท่าทุกวันนี้หลายๆท่านคณะกรรมการเคยเห็นผลงานแคทแล้วนี่คือสิ่งที่แคทต้องการอยากจะบอกว่าแคทได้รับโอกาสตรงนี้เกิดขึ้นทั้งนั้นที่แคทก็ไม่ได้เรียนจบจากสถาบันที่ยิ่งใหญ่อลังการหรือเป็นชั้นนำแต่แค่สามารถที่จะโตขึ้นมาแล้วเป็นเยาวชนคนต้นแบบแล้วทำให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยค่ะเราสามารถทำให้เพื่อประชาชนได้นี่คือสิ่งที่แค่ต้องการค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแล้วพอหลังจากที่ข่าวพูดถึงเรื่องนี้คือตอนแรกไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยนะจนกระทั่งเพจเพื่อนตำรวจเนี่ยเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาคนก็เลยเข้าไปดูคลิปนี้และเป็นทั้งนางงามเป็นทั้งอดีตศิลปินนักร้องลูกทุ่งแล้วทำไมถึงได้พาร์ทชั้นเร็วขนาดนี้
ล่าสุดวันนี้เนี่ยให้ดูข้อมูลก่อนไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนกำลังสงสัยว่าไอ้หลักสูตรกอสที่พูดถึงกันมันคืออะไรหลักสูตรพิเศษอะไรเข้าไปเรียนแล้วจริงๆแล้วน้องก็ไม่ได้เรียนแบบในร้อยมาก่อนคุณผู้ชมคะกอสเนี่ยมีที่มาตั้งแต่2558อดีตผบตรพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเป็นคนเซ็นรับรองคือเป็นเรื่องของการฝึกอบรมพื้นฐานสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรแต่ทีเนี้ยที่มาของแต่ละคนถามว่าเออทุกคนน่ะมีสิทธิ์จะเข้าไปเรียนได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะกำหนดไว้เงื่อนไขเนี่ยข้อแรกดูนะคะเป็นคุณสมบัติผู้ที่เข้าเรียนหลักสูตรนี้คือ1ทายาทพ่อหรือแม่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการตำรวจแล้วไปเสียชีวิตหลังจากนั้นทายาทจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าไปอบรมหลักสูตรนี้แล้วก็สามารถรับราชการต่อได้2ขาดแคลนบุคลากรในด้านนั้นๆงานเฉพาะทางแต่คงไม่ใช่ด้านการร้องเพลง3ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาตินักกีฬาทีมชาติหลายคนจะเห็นว่านักกีฬาชกมวยหรือว่าทีมชาติเลยที่ไปได้เหรียญทองมาก็สามารถบรรจุเข้ารับราชการเป็นตำรวจยศนั้นยศนี้ได้หรือข้อ4สอบเพราะจริงๆน้องแคทเนี่ยก็ไม่ได้เป็นนักกีฬาครับน้องแคทเองก็ไม่ได้มีความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะทางในส่วนที่ขาดแคลนแต่น้องแคทสอบเข้าไปได้แต่คำถามคือการที่น้องแคทสอบได้ไม่แปลกแต่น้องแคทขึ้นชั้นเร็วขนาดนี้มันแปลกมาก8ชั้นยศคือต้องขอโทษด้วยนะถ้าตำรวจสัญญาบัตรใช่ไหมคะชั้นประทวนขึ้นไปเนี่ยไม่ได้ทำคุณงามความดีแบบยิ่งใหญ่กับประเทศชาติจริงๆจะขึ้นไปได้ยังไง4ปี8ชั้นยศ